สวัสดีครับวันนี้นะครับจะทำให้พวกเรานะครับได้รู้จักความสามารถของ Google Classroom ฟังก์ชันหนึ่งที่เขาเรียกว่า Originality นะครับ Report นะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น Plagiarism Checker นะครับช่วยในเรื่องของการตรวจสอบการคัดลอกผลงานนะครับฟังก์ชันการทำงานตรงนี้นะครับจะช่วยคุณครูและอาจารย์ได้ค่อนข้างเยอะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะทำการตรวจสอบว่าเวลาที่ครูสั่งงานเด็กไปนะครับเช่นให้ไปเขียนบทความมาสักบทความหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราต้องการเช็คว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีใครบ้างนะครับต้องการมีใครบ้างที่ไปคัดลอกผลงานมาจากเว็บไซต์หรือมาจากบทความในวารสารต่างๆนะครับตัว Google เองนะครับจะเอาบทความที่เด็กแต่ละคนเขียนเนี่ยนะครับไปค้นหาในเว็บไซต์ต่างๆเป็นพันๆล้านแหล่งข้อมูลเลยนะครับแล้วก็ทำการสรุปออกมาให้ว่าเนื้อความของเด็กคนนั้นเนี่ยไปตรงกับบทความหรือมาจากข้อมูลในเว็บไซต์ไหนได้บ้างนะครับก็จะทำให้อาจารย์เนี่ยนะครับรู้ว่าเด็กคนนั้นเขียนงานรายงานฉบับนั้นเองหรือไม่นะครับเพื่อให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาดูจากตัวอย่างตรงนี้นะครับจากตัวอย่างตรงนี้ครับสมมติว่าอันนี้คือเอกสารต้นฉบับของเด็กคนหนึ่งนะครับอย่างเช่นคุณครูอาจจะแอสไซน์ไปว่าให้ไปเขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องของวัฏจักรของน้ำมานะครับส่งคุณครูเป็นภาษาอังกฤษนะครับและเด็กคนนี้ก็ทำการเหมือนจะเขียนเองนะครับเหมือนจะเขียนเองก็คือก็ไปคัดลอกผลงานมาจากเว็บไซต์หนึ่งนะครับก็คือเป็นข้อความที่ไฮไลท์ไว้ทั้งหมดนี้นะครับจากการตรวจสอบพบของ Google ตัว originalReality Report นะครับพบว่าข้อความที่เด็กทำการเขียนลงก็คือข้อความตรงนี้ครับก็คือประโยคเดียวกันกับที่ไฮไลท์ไว้นะครับเป็นประโยคเดียวกันนะครับข้อความทั้งหมดนี้นะครับมันไปตรงกับเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์หนึ่งนะครับก็มีข้อความแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับนะครับเหมือนกันเลยครับทุกตัวอักษรนะครับตรวจสอบแล้วพบว่าสิ่งที่เด็กไปทำการคัดลอกมานะครับมากถึง 54% ของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นั้นนะครับลักษณะแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะทราบได้ทันทีว่านักเรียนคนนั้นนะครับเขาไปคัดลอกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ไหนนะครับชื่อเว็บไซต์จะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้คุณครูอาจารย์เนี่ยเห็นได้เลยนะครับด้วยความสามารถของ Google นะครับก็จะทำการรีพอร์ตออกมาให้เราได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็แม่นยำนะครับโอเคครับส่วนการทำงานตรงนี้เขาทำงานกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนที่เราจะไปศึกษาการใช้งานของตัวฟังก์ชันนี้นะครับสิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนนะครับก็คือสิ่งแรกนะครับก็คือว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนภาษานะครับของตัวพวกเมนูต่างๆของตัว Classroom เนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษซะก่อนนะครับเราถึงจะเห็นตัวฟังก์ชันของตัว Originality Report นะครับเพราะว่าถ้าเรายังคงใช้ตัวโครงสร้างที่เป็นภาษาไทยนั้นนะครับเราจะมองไม่เห็นฟังก์ชันนี้นะครับอันดับแรกก็คือต้องเปลี่ยนก่อนคราวนี้เปลี่ยนยังไงนะครับวิธีการแรกก็คือเราจะต้องเข้ามายังเว็บไซต์ตัว myaccount.google.com นะครับแล้วก็จะ slash language ไปด้วยก็ได้นะครับก็เข้าไปเปลี่ยนนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือในตัว classroom นะครับในส่วนของงาน assignment เนี่ยนะครับเมื่อปรากฏตัว originality report แล้วนะครับเราก็มีข้อจำกัดอยู่ว่าใน1 classroom นะครับเราสามารถสร้างตัว assignment หรือว่างานที่มอบหมายให้กับนักศึกษาเนี่ยนะครับสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เพียง3ชิ้นงานเท่านั้นนะครับต่อ1 classroom นะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดนะครับที่อยู่ใน G Suite นะครับ for education นะครับแต่ถ้าเป็นระดับของเป็น G Suite Enterprise เนี่ยนะครับจะมีความสามารถที่ unlimited เลยนะครับแต่สับตัว for education จะได้เป็นแค่3ชิ้นงานต่อ1 classroom เท่านั้นนะครับเรามาชมการสาธิตกันนะครับอันดับแรกสุดนะครับเราก็เริ่มต้นที่เราจะต้องอยู่ในเว็บไซต์ของ google.com นะครับให้ทำการ sign in นะครับเป็น account ของเราให้เรียบร้อยนะครับถ้าเรา sign in เรียบร้อยแล้วก็จะสังเกตว่าที่ด้านขวาบนของเรานะครับก็จะทำการปรากฏนะครับรูปโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าเว็บไซต์ของตัว classroom
www.google.com นะครับก็จะปรากฏนะครับหน้าจอของตัวClassroom ของเราทั้งหมดนะครับนั่นคือห้องเรียนที่เราได้ทำการสร้างไว้แล้วนะครับสมมุติว่า อย่างที่ขั้นตอนแรกนะครับที่ผมบอกว่าเราจะต้องเช็คก่อนว่าเมนูทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่นะครับให้เราเลื่อนลูกศรนะครับมาที่ตัวเครื่องหมายบวกนะครับแล้วปรากฏเมนูเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับแสดงว่าการทำงานในส่วนนี้ยังไม่ถูกต้องนะครับเราจะต้องไปปรับภาษาไทยก่อนนะครับให้ถูกต้องนะครับมาเลยครับมาดูว่าการปรับภาษาไทยนั้นทำยังไงนะครับให้เราไปที่เว็บไซต์นะครับ myaccount.google.com/language นะครับให้เรา enter นะครับเมื่อเราเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราเห็นได้ว่าปัจจุบันนะครับเรามีการตั้งค่าภาษาหลักนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเราก็เลื่อนมาที่ตัวรูปดินสอตรงนี้นะครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับให้เราพิมพ์คำว่า English นะครับจากนั้นครับก็คลิกที่ English 1ครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเป็น English สำหรับตัว United States นะครับแล้วก็เลือกนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มภาษาไทยเข้าไปด้วยก็ได้นะครับนะครับให้รองรับ2ภาษานะครับแต่อย่างน้อยจะต้องมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักครับฟังก์ชันการตรวจสอบผลการคัดลอกเนี่ยถึงจะทำงานได้นะครับให้เราเพิ่มภาษาอื่นครับนะครับลองพิมพ์คำว่าไทยนะครับก็จะเจอนะครับเลือกครับแล้วก็ selectแบบนี้ครับแสดงว่าตอนนี้ตัว Google ของเรานะครับถูกเซตเป็นเมนูภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับแล้วก็จะสามารถใช้ภาษาไทยได้ด้วยนะครับถูกต้องนะครับคราวนี้เมื่อเราเซตแล้วนะครับให้เรากลับไปที่ Classroom อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วทำการ Refresh อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อทำการ Refresh ตัวเว็บไซต์Classroom เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลื่อนเมาส์มาชี้ที่เครื่องหมายบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้ครับแสดงว่าเมนูทุกอย่างถูกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานะครับเข้าไปที่ Create Class นะครับจากนั้นก็ลองพิมพ์นะครับเป็นชื่อ Classroom นะครับPlagiarism นะครับก็ตั้งชื่อนะครับเป็น section นะครับ class room 1นะครับ subject นะครับสมมุติว่าก็เป็น computer programming ก็ได้นะครับเอาเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับ room ก็เป็น class room 1นะครับนี่คือเราจะสร้างห้องเรียนใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็ทำการ createห้องเรียนนี้ขึ้นมานะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ Google Classroom ก็จะทำการสร้างห้องเรียนใหม่ให้กับเรานะครับโอเคครับห้องเรียนใหม่นะครับได้ถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรหัสในการเข้าสู่ห้องเรียนของเรานะครับเราจะต้องเอารหัสนี้ไปบอกเด็กนักศึกษาหรือเด็กนักเรียนของเราครับว่าให้เข้าห้องเรียนรหัสนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นไม่ชัดนะครับเราสามารถกดที่ปุ่ม display ตรงนี้นะครับระบบจะทำการโชว์ข้อความนะครับรหัสเข้าห้องเป็นตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะคัดลอกนะครับข้อความทั้งหมดนะครับโดยการกดปุ่ม Ctrl C นะครับก็สามารถทำได้หรือจะคลิกขวาแล้วก็ทำการคัดลอกก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อคัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำการปิดตัวเลือกนี้ลงนะครับคราวนี้มาดูครับว่าฟังก์ชันการใช้งานของตัว Originality นั้น Report นั้นใช้ยังไงนะครับให้เรามาที่ Classwork ครับงานของ Classroom นะครับทำการกดปุ่ม Create ครับเลือกเมนู Assignment โอเคครับเมื่อเราเลือก assignment เสร็จแล้วนะครับ
เราก็จะสามารถใส่งานที่เราต้องการได้นะครับตัวอย่างเช่นผมอาจจะเขียนว่านะครับให้นักเรียนนะครับทำรายงานเรื่อง water cycle ส่งอาจารย์นะครับอันนี้คือ assignment ชื่อ assignment นะครับแล้วเราก็จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับให้นักเรียนเขียนรายงานนี้ใน Google Doc แล้วแนบส่งอาจารย์ด้วยโปรดทำรายงานนี้ด้วยตัวเองห้ามคัดลอกผลงานของผู้อื่นให้ทำรายงานนี้เป็นภาษาอังกฤษโอเคครับนี่คือชื่อรายงานนะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมที่เราจะบอกเด็กๆนะครับแล้วเราเลื่อนมาดูนะครับที่ด้านล่างครับนี่ครับ originality report นะครับอันนี้คือฟังก์ชันที่จะไม่เห็นในเวอร์ชันที่เป็นเมนูภาษาไทยนะครับจะได้เฉพาะเมื่อเราเปลี่ยนตัวเมนูให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับให้เราติ๊กถูกครับเราจะต้องการมีการเช็คตัว original นะครับตรงนี้นะครับตัว Google Classroom มีการแจ้งเตือนเราว่าเราสามารถ assign ใช้ฟังก์ชัน originality report นี้ได้3งานเท่านั้นนะครับอันนี้คืองานที่1ที่เราจะสร้างนะครับโอเคครับ continue เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากำหนดรายละเอียดส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นรายงานนี้เราจะให้ point กี่คะแนนนะครับเราบอกว่าโอเครายงานชิ้นนี้ให้สัก10ก็ได้นะครับ10คะแนนพอนะครับกำหนดในการส่งมีไหมนะครับถ้าเราอยากใส่วันเวลานะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับคือให้ถึงวันมะรืนเลยนะครับวันที่2เมษายนนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นครับก็เป็นการ assignment เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการใช้ฟังก์ชันที่เขาเรียกว่า originality report เพื่อทำการตรวจเช็คการคัดลอกผลงานของนักศึกษานะครับจากนั้นครับให้เราคลิกที่ assign รอสักครู่หนึ่งโอเคครับเมื่อเราตั้งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฟังก์ชันของการทำงานตรงนี้ก็จะพร้อมทำงานทันทีครับครูอาจารย์ก็รอเพียงแค่ว่าเด็กนักศึกษาก็จะมาทำงานตรงนี้ส่งเรานะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมมองนะครับไปในส่วนของการทำงานที่เป็นเด็กนักเรียนบ้างนะครับโอเคครับเรามาดูในมุมมองของเด็กนักศึกษาหรือว่านักเรียนกันบ้างนะครับเขาก็จะมาเริ่มที่ตัวclassroom.google.com เหมือนกันนะครับเขาก็จะทำการขอเข้าห้องเรียนใหม่นะครับโดยที่เด็กคนนี้ก็จะต้องได้รับรหัสในการเข้าชั้นเรียนจากอาจารย์นะครับซึ่งเป็นคนบอกนะครับเราก็ทำการวางรหัสลงนะครับรหัสนี้ก็มาจากการที่ครูหรืออาจารย์ได้สร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นทำการเข้าห้องเรียนครับรอสักครู่หนึ่งนะครับGoogle Classroom ก็จะพานักศึกษาหรือเด็กคนนั้นเข้าสู่ห้องเรียนนะครับวิชาชื่อว่า Test Perfectionism นะครับ Classroom 1นะครับจากนั้นเมื่อเขาเข้าสู่ชั้นเรียนแล้วนะครับสิ่งที่เด็กคนนั้นจะเห็นก็คือคุณครูมีการมอบหมายงานนะครับให้เราแล้วนะครับ1งานนะครับเขาก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะเห็นงานนะครับว่าอาจารย์สั่งให้เราทำรายงานเรื่องของ water cycle นะครับส่งอาจารย์นะครับมีคะแนนทั้งหมด10คะแนนนะครับแล้วก็มีการบอกรายละเอียดนะครับว่านักเรียนเขียนรายงานนะครับใช้ Google Doc นะแล้วก็แนบส่งอาจารย์นะครับโปรดทำรายงานนี้ด้วยตัวเองนะครับห้ามคัดลอก
นะครับผลงานของผู้อื่นนะครับให้ทํารายงานนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเมื่อเด็กๆเขาได้เห็นงานที่คุณครูอาจารย์ assignment ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับเขาก็จะทําการสร้างงานนะครับหรือว่าทํารายงานส่งเรานะครับลองคลิกดูนะครับก็คุณครูสั่งให้ใช้ตัว Google Doc นะครับก็คลิกที่เอกสารนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ Google จะทำการเชื่อมต่อนะครับกับระบบตัว Google Doc ให้เรานะครับจากนั้นนะครับเด็กเขาก็จะเริ่มทำรายงานนะครับตามที่คุณครูสั่งนะครับเรื่อง water cycle นะครับก็ทำไปนะครับแล้วก็โดยเด็กชายเรียนดีนะครับโอเคนะครับแล้วก็เขาก็ทำการทำรายงานโดยการที่เขาก็ไปค้น Google นะครับหาเรื่องนี้นะครับคุณครูให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับค้นไปนะครับเรื่องของ water cycle นะครับเขาก็ไปเจอนะครับก็อาจจะลองทำการคัดลอกนะครับเขาก็เลยทำการคัดลอกข้อความนี้นะครับกด Ctrl C นะครับแล้วเขาก็เอาไปแปะในเอกสารของเขานะครับ Ctrlวางนะครับคอนโทรล V วางลงนะครับนะครับวางลงอย่างนี้นะครับวางลงเสร็จแล้วนะครับถ้าสมมติว่ารายงานของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็อาจจะมีการปรับแต่งหน้าจอนิดๆหน่อยๆส่งเราลักษณะแบบนี้นะครับรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจัดหน้าอะไรนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเมื่อเขาทำรายงานส่งเราเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะกดปุ่มส่งตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับทาง Google Classroom นะครับมีการแจ้งเรื่องของการส่งรายงานของเรานะครับของเด็กคนนั้นนะครับว่าจะมีการแนบไฟล์หนึ่งรายการนะครับเป็นชื่อชิ้นงานนี้นะครับที่คุณครูสั่งไว้นะครับอันนี้ก็คือชิ้นงานที่เขาพิมพ์เมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับเขาก็จะทําการกดส่งนะครับเป็นผลงานที่เขาไปคัดลอกมาจากเว็บไซต์หนึ่งนะครับซึ่งเซิร์ชจาก Google นะครับที่เขาเห็นนะครับเซิร์ชคําว่า water cycle แล้วเขาก็ไปเห็นข้อความตรงนี้มาแล้วก็เขาทําการลอกมาครับลอกทั้งหมดเลยแล้วก็เอามาส่งคุณครูนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับว่าในบทความนี้มีอะไรบ้างนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมคลิกลิงก์ไปละสักครู่หนึ่งนะครับในเพจหน้านี้นะครับจากองค์การ NASA นะครับก็จะมีเรื่องของ water cycle ครับแล้วก็จะมีบทความที่เขาคัดลอกมาซึ่งก็จะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับด้านบนนี้เขาไม่ได้คัดลอกมานะครับเป็นข้อความทางด้านล่างตรงนี้โอเคครับตอนนี้เด็กคนนี้เขาส่งงานคุณครูเรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องสมบูรณ์แบบนะครับโอเคครับเมื่อส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกลับไปดูโหมดการทำงานของคุณครูบ้างนะครับว่าจะได้รับงานของเด็กคนนี้หรือไม่นะครับเรากลับมาที่ตัวงานนะครับที่เราได้ทำการ assign ไว้ให้กับเด็กคนนั้นนะครับก็ดูที่ตัว class work ก็ได้นะครับจริงๆอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกลองคลิกเข้าไปดูนะครับนะครับเมื่อเราคลิกปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับงานชิ้นนี้เรื่องนี้นะครับกำหนดส่งวันที่2เมษายนนะครับมีเด็กคนหนึ่งส่งเข้ามาแล้วนะครับเราลองดูหน่อยซิเป็นยังไงนะครับเราก็จะพบว่ามีเด็กนักเรียนaccount นี้นะครับชื่อคนนี้นะครับส่งรายงานชิ้นนี้เข้ามาแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับว่ารายงานเขาจะเป็นอย่างไรนะครับให้เราคลิกเข้าไปรอสักครู่หนึ่งนะครับ Google จะทำการโหลดชิ้นงานของเด็กคนนั้นขึ้นมานะครับปรากฏบนหน้าจอให้กับเรานะครับโอเคครับรายงานเรื่อง Water Cycle โดยเด็กชายเรียนดีรักษาชาติมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาส่งงานมาให้กับเรานะครับคราวนี้ครับเราจะตรวจได้ไงว่าข้อความที่เขาทำรายงานเขียนรายงานภาษาอังกฤษมาส่งเรานั้นนะครับมันเป็นรายงานที่คัดลอกมาจากเว็บไซต์หรือมาจากบทความอื่นๆหรือไม่นะครับวิธีการง่ายๆมากนะครับก็คือให้เราคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับ No Flag นะครับ Passes นะครับจากนั้นนะครับ Google จะทำการตรวจสอบข้อความนะครับในบทความนี้นะครับแล้วก็จะทำการบอกเราว่ามี1ไซต์นะครับที่ค้นพบนะครับให้เราสวิตช์ออนขึ้นมาดูนะครับ Google จะทำการไฮไลท์ว่าข้อความไหนนะครับที่ตรวจพบไปค้นเจอมานะครับเว็บไซต์ที่แมทมี1เว็บไซต์นะครับให้เราลองคลิกเข้าไปดูครับโอเคครับ Google ทำการเปรียบเทียบนะครับว่าสิ่งที่ทำการค้นพบจากรายงานของเด็กคนนี้นะครับในพื้นที่ที่ไฮไลท์ไว้นะครับก็คือข้อความที่เด็กคนนี้พิมพ์ส่งมาก็คือข้อความด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นสิ่งที่ Google ทำการตรวจสอบพบมาว่าข้อความทั้งสองที่แหล่งนี้ของเด็กแล้วก็ของเว็บไซต์ที่ไปตรวจค้นมาเหมือนกันมากเลยครับ 100% นะครับสิ่งที่ไปค้นพบมานะครับค้นพบจากเว็บไซต์ของ NASA นะครับเหมือนที่ผมเคยเปิดให้ดูเห็นไหมครับถ้าครูอยากไปดูว่ามันเหมือนจริงไหมก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ทางด้านบนนะครับก็จะมีรายละเอียดอื่นๆบอกเรานะครับตรงนี้ครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับให้เราเห็นนะครับแบ็กกลับมานะครับดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจากตรงนี้นะครับผมสวิตช์มาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ Google ทำการวิเคราะห์ว่าข้อความที่เด็กทำการคัดลอกมานั้นนะครับมีความเหมือนถึงเว็บไซต์ที่เป็นออริจินอลเนี่ยถึง 78% นะครับนั่นหมายความว่าเพจในเพจนี้ข้อมูลที่อยู่ในเพจนี้เกือบทั้งหน้าครับเด็กคัดลอกมาทั้งหมด 78% นะครับโอเคครับตรงนี้ก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าตัว Google เนี่ยสามารถช่วยเราได้ดีช่วยคุณครูได้ดีครับในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลการคัดลอกบทความนะครับที่เด็กๆไปเอามาจากเว็บไซต์ไปเอามาจากบทความวิชาการต่างๆนะครับต้องบอกว่า Google สามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้ค่อนข้างเร็วมากจากเป็นตามที่ผมอ่านนะครับที่ Google บอกว่าสามารถค้นได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มากกว่า 1,000ร้านเว็บไซต์นะครับจะมีการเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็จะทำการสรุปออกมาให้เราเลยว่าไปแมทกับของเว็บไซต์ไหนบ้างนะครับไม่ว่ามันจะยาวกี่พารากราฟก็ตามนะครับ Google จะทำการวิเคราะห์ออกมาให้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่จะทำให้คุณครูสามารถที่จะเห็นถึงความซื่อสัตย์ของเด็กได้นะครับว่าไปเอาคัดลอกบทความของใครมาหรือไม่นะครับโอเคครับเมื่อเราดูเสร็จแล้วเราก็ปิดตัวเรื่องนี้ลงนะครับแล้วเราก็ให้คะแนนนะครับคุณครูก็สามารถให้คะแนนเด็กคนนี้ได้นะครับจะให้กี่คะแนนนะครับก็แล้วแต่ดุลพินิจของคุณครูนะครับแล้วก็อาจจะมีการคอมเมนต์ไปนะครับกลับไปบอกว่าอาจารย์ตรวจพบการคัดลอกผลงานนะครับผู้อื่นขอให้มาพบอาจารย์ในวันอังคารนี้ด้วยโอเคครับเราจะคอมเมนต์กลับไปพร้อมกับให้คะแนนเป็น0นะครับเพราะว่าเราพบว่าเขามีการคัดลอกนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้เด็กๆทำแบบนี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ส่งงานนี้กลับไปให้เขานะครับโอเคในส่วนของตัวรายละเอียดตรงนี้นะครับ
ตรงนี้ส่งกลับไปด้วยนะครับ return ด้วยก็ได้นะครับ return กลับไปนะครับเมื่อเรา return กลับไปนะครับหน้าที่ของครูตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราลองย้อนกลับมาสมมติว่าเราเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กคนนั้นนะครับเราก็มาดูที่ classroom แล้วเขาก็จะเข้ามานะครับในงานนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเขากลับเข้ามาที่งานชิ้นนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าครูมีการส่งคอมเมนต์กลับมาแล้วนะครับอาจารย์ตรวจพบการคัดลอกผลงานผู้อื่นนะครับขอให้มาพบอาจารย์ในวันอังคารนี้ด้วยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเด็กๆ ก็จะเห็นนะครับว่าอาจารย์ได้มีคอมเมนต์กลับมานะครับแล้วก็คะแนนก็เป็นศูนย์นะครับโอเคครับคิดว่าวันนี้นะครับคงจะได้แนะนำครูอาจารย์นะครับในการใช้ตัวฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าเป็น originality report นะครับที่ช่วยเราในเรื่องของการป้องกันนะครับให้เด็กๆไม่ให้มีการคัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่งเรานะครับซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับก็หวังว่าคลิปที่แนะนำตรงนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากครูอาจารย์นะครับหรือผู้ชมทุกท่านนะครับกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมจะพยายามทำคลิปอื่นๆที่มีประโยชน์ออกมาเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ